ดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เลยมาโยกย้ายไปกับดีเจเจนนั่นเองนะครับถุยครับไม่ใช่ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการ SKC TV นั่นเองครับกับนายเจมส์เจ้าเก่าครับหลังจากที่ผมทำคลิปสอนทำอินโทรไปแล้วครับก็มีเด็กๆนะครับหรือหนุ่มๆครับเพราะถามมาว่าพี่สอนทำต่อยหน่อยเลยผมอยากทำให้เก่งกว่านี้กับพวกลุงๆนะครับคนแก่ไอ้น้องอ่ะสอนพี่ทำประมาณนั้นประมาณนี้ครับผมก็นะผมก็ตอนแรกผมก็ขี้เกียจทำครับไปมาก็ครับทำให้ก็ได้ครับวันนี้เราจะมาสอนการทำเทคนิค 3D นะครับแล้วก็การทำสโมกครับสโมกคืออะไรครับเดี๋ยวเราได้รู้กันครับในหลักสูตรขาเดฟครับหรือหลักสูตรรวบรัดครับขาเดฟมันรัดขายไหมครับก่อนอื่นก่อนจะพากนะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณครับที่ดื่มแมนซัมครับดื่มก็ต้องไปซัมกันกับผู้ชายครับแมนผู้ชายซัมแปลว่าซัมนะครับเอาไม่ใช่ครับถุยครับนิดนึงครับพอกินกันครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวชื่นใจก่อนอื่นใดครับเราก็ต้องมาทำเทคนิค 3D ก่อนนะครับโดยที่ผมจะนำเทคขึ้นมาครับตัวที่ผมจะใช้ในฟอนต์ของแบงก์โกธิกนั่นเองครับแบงก์โกธิกผมอ่ะทำอะไรดีพิมพ์ว่าสกิทละกันเนาะชื่อรายการผมครับนายสกิทครับเมื่อกี้ฟอนต์เมื่อกี้หายไปไหนแล้วโอเคครับมันห่างฟอนต์มันห่างครับผมก็ปรับเข้ามาตรงแอดวานครับเหมือนเดิมครับลบแทร็กกิ้งแทร็กกิ้งก็คือความห่างของสเปซนั่นเองครับแล้วก็ใส่ชาร์โดไปเหมือนเดิมครับชาร์โดครับแล้วก็ปรับให้ชาร์โดมันไปอยู่ที่0ครับง่ะนี่ครับก็จะเห็นว่าโอ้โหเท่ไหมนะครับแล้วต่อจากนั้นครับผมใช้วิดีโอเอฟเฟกต์ครับวิดีโอ FX นะ FX ย่อมาจาก Effect นั่นเองทำให้มันอ่านได้แบบมันคล่องครับวิดีโอ FX Effect ก็แย่โอ้แย่ผมลากแม่งมาใส่เลยครับโดยที่ผมจะใช้ Upper Glow นะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับตัวหนังสือมันจะเหมือนสีเหล็กครับ ไม่ใช่สีดูหุ้มนะครับหรือไม่ใช่สีแหบ ไม่ใช่ครับอันนั้นมันนอกเรื่องนะครับอย่าหวนนะครับมันไม่ดีครับอันนี้เขาเรียกว่าสีเมทัลลิกนะครับการทำสีเหล็กเมื่อเมทัลลิกแปลว่าเหล็กนั่นเองนะครับแล้วที่ผมจะอะไรดีผมก็หาแบ็กกราวมาใส่ครับนี่ครับเข้าไปครับนี่แบ็กครับแบ็กกราวก็แบ็กจริงๆครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะดูเหมือนตัดกันนะครับหลายคนแบ็กกราวพี่แบ็กกราวหามาจากไหนครับนี่ครับ Google ครับพิมพ์ไปว่าแบ็กครับวอลเปเปอร์ครับโอเคครับตามเนื้อหาผมก็หาด้านนี้นะครับเพียบเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับมีรูปหมาเนี่ยครับไม่เกี่ยวครับผมไม่เอาครับต่อจากนั้นครับเราก็ต้องทำครับตอนที่ผมจะทำอันนี้เข้าไปที่ track motion ก่อนนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวที่ผมจะทำให้มันเข้ามาครับให้มันแบบเข้ามาแล้วค่อย slow ครับเลยถ้าเราต้องเลื่อนในตัวนี้ครับที่ผมจะกดชิปค้างกดชิปค้างครับมันจะทำให้เกิดคำชิปหายเนี่ยไม่ใช่ครับทำให้เกิดความเสถียรในการเลื่อนนั่นเองครับนี่ครับมันจะเลื่อนตามจุดไข่ปลาได้เล็กๆนี่เองครับมาดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวศูนย์เริ่มจากนี่ครับอีก 0.25 วินาทีมันต้องมาอยู่ตรงนี้ครับนี่เขาเรียกว่าการทำ track motion นะครับ track motion คืออะไรใครสงสัยก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมอธิบายไว้หมดแล้วมันคืออะไรมันคือการกำหนดเวลาการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เราอยากให้เคลื่อนนั่นเองครับแล้วจากนี้จากวินาทีที่เราเลื่อนมาแล้วอีกประมาณ1วินาทีต้องไปอยู่ตรงนี้แล้วอีกไม่ถึง1วินาทีตัวอักษรต้องหายไปเรามาลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วยำแล้วลืมเลื่อนเข้าไปฉากแรกฟักมันจะสโลว์เห็นไหมครับสโลว์ครับแล้วค่อยๆหายไปครับโอเคครับจากนั้นครับเอ้ยเมื่อกี้มันฉากเลื่อนมันออกไปมันเต่าไปหน่อยครับขอเลื่อนใหม่ครับทดสอบใหม่ครับเช็คหายแล้วมันหายไปไหนสรุปแม่งหายไปทั้งดุ้นเลยครับโอเคครับผมทำไว้นานเกินครับประมาณ5วินั่นเองจากนั้นครับผมจะทำตัวอักษรให้มันสวนกันอะทำไงวะส่วนแบบด้านมันอ่อนไปครับนี่ผมจะทำการ copy ครับคือกดการ control C ครับไปกด copy ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วมาเพจตรงนี้ใหม่ครับชมเห็นนะครับมันจะมีคือตอนนี้มันกำลังซ้อนกัน2 เลเยอร์ครับก็คืออักษรบนกับอักษรด้านล่างผมจะเปลี่ยนใหม่ครับโดยที่อันที่เราก๊อปมาไอ้ตรงเนี้ยมันก็มากับเราด้วย
แล้วที่ผมจะทำให้มันสวนกันครับวิธีง่ายครับก็คือกดไปตรงนี้ครับไอ้ตรงจุดไข่ปลาเนี่ยครับไอ้อันที่อยู่ไกลสุดเรามาร์กไว้ครับกดไปเนี่ยเห็นครับข้างบนตรงนี้ครับเราก็เลื่อนมันไปครับเลื่อนไปอยู่ตรงไอ้กับหน้าสุดครับแล้วเอาอันหน้าสุดมาอยู่ตรงที่เรามาร์กไว้ครับนี่ครับสลับกันครับไอ้นี่ด้วยครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราอันนี้เกือบจะศูนย์โอเคครับเลื่อนมาเรื่อยๆครับเกือบทับครับเหลือหนึ่งช่องครับหนึ่งช่องนั้นทับแล้วก็เราก็เอาอันที่เราเกือบทับมาวางไว้ตรงเส้นครับแล้วเราก็เลื่อนอันนี้แบบกลับมาหนึ่งโอเคครับเราจะมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับฟัดมามันจะสวนกันครับมันสวนกันแม่งซ้อนกันเฉยเลยครับทำไงครับโอเคครับเข้ามาที่แท็กโมชั่นเหมือนเดิมนะครับกดตรงนี้ครับแท็กโมชั่นครับกดชิปค้างครับอย่างอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันอันไหนวะอันแรกเราจะทำให้มันอยู่ข้างบนนะครับโดยที่เราเลื่อนลงมาครับกดที่จุดไข่ปลาให้ครบนะครับนี่ครับเอาไปมาดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันอยู่เหนือกันเลยไหมครับข้างบนครับอาจจะไม่บาลานซ์ครับเราต้องเลื่อนข้างล่างด้วยใครอยากไปเลื่อนก็เรื่องของคุณเนี่ยตามใจคุณเลยครับ หลายคนเนี่ยอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมพี่แคทคล่องยังไงทำไงถึงจะพูดได้คล่องครับขอแนะนำนะครับไปกินเครื่องดื่มตาแรงเยื่อนะครับถุยครับไม่ใช่ครับสตรีเด็กและสตรีมีคันควรดื่มไม่เกินวันละ2ขวดครับมันทำให้เราคึกครับไม่ใช่ครับปกติผมก็แพ้มากอยู่แล้วเอาชิบหายนะครับเลื่อนปิดช่องเมื่อกี้เราเลื่อนลง2นะจะเลื่อนขึ้น4แล้วกันคลิปแม่งเลยยาวเลยครับกว่าจะได้สอนครบแหมระยำแล้วหนึ่งมาดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับโอเคครับคนละฝั่งเลยครับเราจากนั้นครับเราก็ไปที่เทคครับกดตรงหน้าเราครับไอ้ตรงนี้ครับCompositionโหมดครับเราจะปรับเป็น 3D Source Alpha นี่เองตอนแรกมันอยู่ที่ Source Alpha นี่ครับไม่เป็นไรครับปรับเป็น 3D แม่งเลยครับโอเคครับจากนั้นครับเราก็กดเข้านี้ตรงนี้ครับ Track Motion นั่นเองนะครับไปที่อย่างเอาผมจะเลื่อนอันข้างบนก่อนแล้วก็ไปที่ Track Motion นั่นเองนะครับผมจะเลื่อนให้มันบิดขวาบิดทางขวาผมก็ต้องใช้แกน x ใช่ไหมครับตามหลักคณิตศาสตร์ครับ y คือข้างบน x คือข้างซ้ายขวาครับ z ก็คือข้างหน้าหลังครับตามหลักคณิตศาสตร์ครับผมจะเอาสักขนาดนี้ครับแล้วเช็คดูว่าแกน y หมุนไปเท่าไหร่ครับอย่างตอนนี้ครับลบ42นะครับแล้วก็จำไว้ครับข้างหน้าครับลบ42ครับจากนั้นครับเราก็มาเปิดอีกเทคนึงครับเทคอันข้างล่างนั่นเองที่เราจะทำให้สวนกันเนี่ยเราก็มาคลิกตรงแกน y เลยครับแล้วก็ทำจนใส่ไปครับเมื่อกี้มัน42นะครับเราจะสวนกันก็ไม่ต้องมีลบครับเป็น 42.6 ถูกไหมครับแล้วกด enter ไป1ทีครับนี่ครับคุณผู้ชมดูครับฟับอ้าวชิบหายเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยผิดโหผิดครับผิดต้องเริ่มจากตรงนี้ครับเราจะ delete ตรงนี้แม่งครับโอเคครับเลื่อนไปครับโอเคครับผ่านครับมันก็จะสวนอย่างที่เห็นนะครับจากนั้นครับผมจะมาสอนการใช้เทคนิค smoke นี่ครับสโมคคืออะไรครับเนี่ยครับกดมาที่ Media Generator ครับมาที่นี่ครับ Noise and Texture ครับหลายคนอาจจะงงครับยังมีไว้ทำเหี้ยอะไรเนี่ยยึกเยยกันหนอนหรือพยาธิชัยหรืออาจจะเป็นอสุจิของท่านก็เป็นได้นะครับที่ท่านแฟบออกมานะครับโดยที่ผมจะถนัดไอ้นี่ครับ Microscopic นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับคลิปนี้สอนมันทำไมครับเดี๋ยวโปรดติดตามคลิปหน้าครับเราจะมาสอนอินโทรการทำอินโทรขั้นเทพกันเองครับเทพวันที่แล้วเองครับโดยที่เราจะทำแบบทุกเทคนิคเอามารวมกันนะครับอาจจะไม่เทพเท่าคลิปที่แล้วก็เป็นได้นะหลายคนครับงงครับทำไมมันบิดเงี้ยมันอยู่ในไลน์เดียวกันครับไลน์กับไอที่เราแท็กไว้ครับต้องเอาไปลงไปไลน์อื่นครับคือไลน์ล่างกว่านั่นเองมาตรงนี้ครับโอเคครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นใช่ไหมว่าแบ็คกราวด์แม่งหายไปไหนครับเพราะว่าไอ้อันข้างบนเนี่ยอันที่อยู่ข้างบนมันจะกบอันที่อยู่ข้างล่างนั่นเองครับเราก็ต้องลดความเข้มข้นลงมาครับเห็นไหมครับสโมกก็จะลดลงไปนะครับตอนที่เราผมจะทำให้ดูก่อนว่าสโมกมันจะเคลื่อนไหวยังไงครับอันเอามาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับกดไปครับกดไอ้สีเขียวเนี่ยขึ้นมาครับโดยที่คัลเลอร์2คือแบ็กกราวด์ครับสังเกตนะครับนี่ครับถ้าเราปรับสีแดงแม่งแดงหมดเลยครับให้ปรับเป็นสีดำครับสแตนดาร์ดครับอย่างผมจะปรับเป็นสีฟ้าผมชอบสีฟ้าไงครับเห็นชัดเจนขึ้นมาเลยใช่ไหมครับนี่ครับโอเคครับ
จากนั้นครับมีตรงนี้ฟรีเควนซี่ความถี่ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันครับมันใช้ยากเหลือเกินแล้วก็ noise parameter นั่นเองครับตรงนี้ผมก็จะไม่ยุ่งเหมือนกันนะครับริวคุณริวจะไม่ยุ่งครับเพราะว่ามันอาจจะไว้ใช้กรณีอื่นนะกรณีของผมจะไม่ใช้นั่นเองครับผมจะใช้ตรง offset นั่นเอง offset คืออะไรครับก็คือแกน x แกน y นั่นเองครับถ้าเราปรับแกน y มันจะเคลื่อนขึ้นไปข้างบนครับเห็นไหมครับเคลื่อนขึ้นบนครับถ้าเราปรับแกน x มันก็แกน x ก็คือแกนซ้ายขวาถูกไหมตามหลักคณิตศาสตร์ตามที่ผมบอกไปครับมันก็จะเคลื่อนไปทางขวาครับโดยที่ผมชอบให้มันเคลื่อนขึ้นบนอ่ะเหมือนไฟเหมือนแบบเหมือนควันขโมงอะไรเงี้ยผมก็ไปตรงนี้ครับรูปนาฬิกาครับแอนิเมตครับก็คือการทำแอนิเมชันให้มันเคลื่อนไหวนั่นเองโดยที่เริ่มต้นผมจะไปที่ศูนย์ครับผมใช้ศูนย์โดยที่เริ่มตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นของมันครับแล้วไปที่จุดสุดท้ายครับเอาให้มันเคลื่อนสัก0จุดให้มันสัก 0.6 แล้วกันนะครับเราก็จะมาดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ครับมันก็จะเคลื่อนที่ข้างบนครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตอนนี้ครับมันยังไม่เป็นอิสระเหมือนควันครับเราก็ต้องมาใช้เทคนิคโปรเกสก็คืออะไรครับการที่แบบทำให้เหมือนมันมีชีวิตครับโดยที่อย่างนี้ครับมันจะเหมือนมีชีวิตตลอดเวลานี่เองโดยที่ผมจะปรับแอนิเมตไปที่ตรงนี้ครับโปรเกสผมจะเริ่มสัก2แล้วกัน 0.2 ครับ 0.2 00จุดเริ่มดิโอเคครับจุดเริ่มต้น 0.2 เรามาดูจุดสุดท้ายครับจุดสุดท้ายจุดสุดยอดอ่ะไม่ใช่ครับก็คือผมจะทำสัก 0.1 กว่า 1.5 ครับเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวงงครับงงมันขยับได้ยังไงแล้วผมไปปรับผ้าตรงนี้ให้ครับนี่ผมจุดเริ่มต้นใหม่ครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่0เรามาดูนะครับมันจะเกิดการมีชีวิตขึ้นมาครับนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนควันกำลังล่องลอยครับแล้วก็เอามาสวมใส่ตรงนี้ครับฟับนี่ครับเห็นไหมครับคุณสามารถนำไปประยุกต์ต่างๆได้นั่นเองนะครับนี่ครับลดลงมาครับอย่างตรงนี้เป็นสีเมทัลลิกเมทัลลิกก็คือสีเหล็กครับผมว่าไม่ใช่สีเหียบนะสีเหียบแล้วเป็นคนละเรื่องนะครับแล้วสีฟ้าไม่ตัดกับสีเหล็กเท่าไหร่ครับคุณก็เข้าไปครับเปลี่ยนที่คันเลอร์ใหม่ครับถ้าคุณจะแถวสีเป็นสโมกสีขาวแล้วกันครับเหมือนไอออกซิเจนครับเวลาเหล็กโดนออกซิเจนหรือไฮโดรเจนกัดนั่นเองนะมันจะเกิดควันหรือเกิดสโมกขึ้นมาไม่ใช่เห็นนะครับโอเคครับเยี่ยมเลยนะครับเทคนิคนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังดูอยู่นะครับก็ต้องเก็บไปฝึกกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปหน้าเรามาจัดเต็มและจัดFast and Furious เลยครับจัดจนแม่งจนคุณต้องเงือบเลยครับเพราะแม่งผมจะจัดให้แม่งหลายเลเยอร์นะครับแล้วผมจะแจกเอฟเฟกต์นะครับการทำให้มันสุดเจ๋งครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับอย่าลืมนำไปฝึกด้วยครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับแล้วก็แชร์เพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับที่ต้องการอยากศึกษาครับนะครับบ๊ายบายครับยูฮูแดะปิดก่อน